ทำไปถึงไหนแล้วทีนี้มองโลกในแง่ดีมากใช่ค่ะว่าปีนี้ต้องปลูกข้าวหรือปลูกอะไรสับปะรดหรือเปล่าโดยที่ไม่สนสภาพอากาศเลยสนแค่ในเกมอย่างเดียวอ่ะอย่างไรก็ตามพอมันมีสตอรี่นี้ขึ้นมาในบล็อกนั้นครับกสช.ก็ชี้แจงเขาบอกว่าแอปพฤติมาสนี้ระบุว่าไม่ดูข้อมูลสื่อสารที่ไม่นำขึ้น Google Play ก็เพราะว่าต้องการตัวอย่างแค่ 4,500 คนเท่านั้นเองจ้านะฮะทีนี้ครับก็มีหลายคนนะฮะรวมไปถึงคุณอาร์ตจากไทยเนติเซนเขาก็มาแสดงความกังวลดังต่อไปนี้เขาบอกว่าอย่างนี้ครับเขาแค่กังวลเนี่ยเหรอครับเขาแสดงความกังวลนี่แปลว่ามันน่ากังวลแล้วล่ะเขาบอกว่าถ้ารู้ว่าเบอร์โทรศัพท์ไหนระยะเวลาในการโทรนานเท่าไหร่เริ่มต้นและจบสนทนาสายตอนไหนรับสายหรือเปล่าโทรออกหรือโทรเข้าและโทรเข้าโทรออกไม่รับสายกี่ครั้งรวมระยะเวลาเท่าไหร่ส่ง SMS เท่าไหร่ใช้ Data ไปกี่ไบต์เนี่ยเห็นไหมว่าตรงนี้ไม่ได้บอกข้อมูลส่วนบุคคลอะไรแต่มันคือพฤติกรรมส่วนบุคคลครับใช่ไม่ค่ะสมมติว่าเป็นคู่สามีภรรยานะคะก็รู้ลึกกว่าเมียหลวงอีกว่าเอ๊ะโทรหากิ๊กคนไหนนะเอาแล้วไม่ล่ะตั้งชี้ช่องให้ภรรยาหลวงทั้งประเทศอีกแล้วมาสนับสนุนภรรยาสนับสนุนให้สามีลงแอปนี้แล้วบอกว่ากสช.ส่งข้อมูลให้ฉันด้วยแล้วไม่ต้องไปตั้งมูลค่า1ล้านบาทเลยนะแค่ถือมีดปังตออันเดียวก็ลงกันทุกคนแล้วเนี่ยทีนี้ครับปัญหาคืออย่างนี้ครับเข้ามาเขาบอกเขาไม่ได้เก็บนะว่าข้อมูลส่วนตัวคุณอะไรสาบานแต่ก่อนคุณจะโหลดแอปนี้คุณต้องลงชื่อที่อยู่ตัวจริงและเบอร์โทรศัพท์เพราะอะไรก็คุณจะชิงโชคอ่ะคุณไม่ต้องลงข้อมูลให้เขาติดต่อกลับได้ดิโอ้โหบริสุทธิ์ใจมากๆเลยเออนะฮะสุดยอดเลยครับนี่ครับโปรเจกต์นี้คนหน่วยงานนี้เขาจะรู้ไหมครับว่าตอนที่กฎหมายความมั่นคงไซเบอร์ออกมันมีกฎหมายตัวนึงออกมาด้วยนะกฎหมายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลเขารู้ไหมว่ามันมีอันนี้ออกมาด้วยก็ที่ปรึกษาโครงการครับคุณถากรตันทสิทธิ์เลขาธิการกสทช.นะครับก็ออกมาบอกว่ามันไม่ได้เก็บไม่ได้เก็บนะฮะว่าทางเราก็เป็นกระบอกเสียงให้ประชาชนนะก็มาบอกเรื่องนี้แล้วก็ท่านใดที่อย่าได้เห็นแก่ของรางวัลเล็กๆน้อยๆที่เขาให้อ่ะนะฮะคืออย่างนี้ครับคือผมพูดได้เลยอย่าลงคืออย่างนี้ฮะถ้าซิงเกิลเกตเวย์มันติดตั้งที่หัวไม่ได้ก็ติดตั้งที่หางแทนคือจริงๆอยากจะขอข้อมูลกันฮะขอกันดีๆครับมาในแบบว่าเป็นทางการนะครับอย่ามาใช้วิธีหลอกกันแบบนี้อย่างนี้ผมถือว่า